สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft RAD กันอีกแล้วในโลกของเราใช่ไหมคะมีสับปะรดค่ะที่อยู่ตามพื้นที่ทั่วไปอย่างนี้แล้วก็มีไม้ไผ่ค่ะในพื้นที่ทั่วไปแบบนี้เหมือนกันในวันนี้ค่ะเราจะใช้เจ้าพวกนี้แหละให้เกิดประโยชน์แต่ก่อนอื่นเก็บมะพร้าวกันก่อนเนี่ยอ้าวเขาบอกว่าต้นไม้แบบนี้ไม่ใช่มันจะมีมะพร้าวเหรอไม่มีค่ะโอ้นี่ไงใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่อยากได้หลายๆลูกนะเห็นนี่ว่ามีหลายลูกไม่ใช่เหรอนี่ค่ะอีกหนึ่งลูกตรงนี้ด้วยสกิดซี่เรียบร้อยด้านข้างมีอีกไหมไม่มีค่ะมีแค่นั้นกระทบมะพร้าวก่อนทีนี้เราสามารถเอามะพร้าวค่ะมาคราฟรวมกับสับปะรดแล้วก็ทำถ้วยค่ะที่ทำจากไม้ไผ่แก้วที่ทำจากไม้ไผ่ได้เลยโอ้ได้หลายถ้วยค่ะมันจะเป็นอาหารที่มีชื่อว่านี่ค่ะปีน่าโคลาด้าเรียกยากมากเลยใช่ไหมถ้าจะรอให้ตอนกลางคืนมาถึงตรงนี้เป็นใต้ร่มไม้ที่น่าอยู่มากเราก็จะกางเก้าอี้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็นั่งรอค่ะรอยามค่ำคืนนั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะไปมิติใหม่ค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละข้อมูลบอกมาอย่างนั้นเราก็ทำตามคงอีกนานกว่าจะมืดใช่ไหมเอาเลเวลของเราค่ะมาอัพสกิลกันหน่อยนะยัดเข้าไปให้หมดเหลืออะไรบ้างเมลีดาเมจเต็มแล้วค่ะโอกาสติดครีก็เต็มแล้วธนูเต็มโอเคหรือลูกธนูสุดท้ายจัดไปค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องมีนี้ด้วยสินะเอาให้ครบค่ะเอ๊ะรู้สึกติดใช่ไหมนั่นน่ะเป็นร่มค่ะรู้สึกชนต้นไม้แฮะตรงนี้แล้วกันโอเคชีวิตมันฟินเขาแนะนำว่าถ้ารอตอนเย็นอาจจะยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมรอตอนคืนไปเลยค่ะสิ่งนี้ทำได้เฉพาะตอนคืนเท่านั้นคุณผู้ชมคะมิวเผลอกินอาหารที่เขาแบบให้เรากินค่ะปีน่าคาโนล่าเนี่ยปีน่าโคลาด้าค่ะไปปุ๊บปรากฏว่าเกิดประตูมิติขึ้นมาค่ะแล้วเราวาร์ปอีกโลกหนึ่งเลย คุณผู้ชมไม่เห็นตอนที่เราวาร์ปเลยอ่ะโอเคเอาใหม่มาสิวางเตียงลงไปนั่งในนี้เอ้ยไอ้เจ้าชั่วเอ้ยโอ้อะไรกันเนี่ยคือหรือว่าเขาให้เรานั่งแล้วก็กินเทเลพอร์ตแค่ครั้งเดียวค่ะตอนคืนนั่งแล้วก็มัมรอบแรกเป็นฟุบไปเลยค่ะแต่รอบนี้กำลังค่อยๆหมุนเอาเป็นว่านี่คือวิธีไปแล้วกันค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปรอบอื่นก็ต้องเข้ามาในนี้ค่ะแล้วก็ดื่มนี้แทนเอ๊ะโอเคมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยมาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือชายหาดสีสวยทะเลสีสวยทะเลสีฟ้าวันคืนแห่งความพักผ่อนในวัดแปลกที่โหดร้ายนั่นเองโอ้โหปลาค่ะแต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ปลามันอยู่ที่แบบป้ายชื่อเยอะมากเลยทำไมเลือดล้นละปลานั่นสิคะอุ้ยเหมือนกำลังไล่กินกันค่ะโอ้สวยมากเขาบอกว่าเราสามารถที่จะคราฟแบบชุดดำน้ำใช่ไหมออกมาดำน้ำในนี้ได้ค่ะสกิดไม่ได้เอ๊ะอ๋อนี่สกิดได้สิคะเก็บอย่างนี้เลยแล้วกันสามารถที่จะมาดำน้ำชมความสวยงามของที่แห่งนี้ได้ติมิวก็บอกว่าเราแค่เดินก็พอแล้วอะไรเอ่ย purify sand ค่ะเอาก็เป็นแค่ทรายสินะอุ้ยเอ๊พื้นที่อย่างนี้อย่าบอกนะอะไรเอ่ยนั่นค่ะอีกัวน่าค่ะขนาดกิปเปอร์มันยังมาชิวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแทบไม่มีคำว่าดาเมจอ่ะเฮ้ยกิปเปอร์ยังมาชิวในนี้เลยค่ะกิปเปอร์ยังมาพักผ่อนนะนั่นสินะนี่คือโลกแห่งการพักผ่อนจริงๆค่ะสวัสดีจ้าจะทำดาเมจได้ไหมไม่มีดาเมจค่ะโอ้วันแห่งการพักผ่อนจริงๆสินะเนี่ยก็อย่างที่คิดค่ะก็คงจะเป็นลาวานั่นแหละนะ
ก็มีลาวาค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็มีลาวานั่นเองเย้เราก็ขุดออกได้ในบ่อลาวามีอะไรไหมไม่มีค่ะก็เป็นลาวาเพียวๆอู้ก็ตกแต่งได้ดีนะเนี่ยว่าแต่คงไม่มีภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเราต้องคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยดูดีสเกลตันยังวางวักป่อนนี่นี่เลยเอ้ยแต่สเกลตันทำดาเมจเราได้ค่ะเอ๊ะทำไมมันมีเลือดล่ะอุ๊ยสกิดปุ๊บโดนนั่นเลยอ้าวตีไม่ได้ด้วยค่ะโอ้พิกเอ็กอืมอีเตอร์ไอแลนด์เฮดค่ะโอ้สกิดอ่ะโอ้อะไรแปลกๆมาเต็มเลยเนาะเฮ้ยอันนี้น่ารักชอบมากเลยอ่ะอีกัวน่าค่ะอีกัวน่าน่ารักมากในไมน์คราฟต์ก็มีพืชหลายชนิดน้อยเราดูค่ะเนี่ยอะไรไม่รู้ค่ะสกิดไปแล้วกันเอ๊ะมีต้นไม้ด้วยอุ้ยต้นเลมอนเดี๋ยวนะเอาอุ้ยผลเลมอนใหญ่มากเดี๋ยวนะต้นมันแค่นี้แต่ทำไมผลมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะกันเนี่ยโอ้โหเราก็กินได้ค่ะสุดยอดกินไวมากสมแล้วกับเป็นสกิลกัตโทนี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันสินะแต่ให้คิดก็แน่นอนเลยค่ะนั่นไงได้เลมอนมาเพิ่มแล้วอะไรไม่รู้ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเขาให้เราเก็บพวกนี้เหรอเนี่ยทำไมไล่เก็บไปแล้วก็ขึ้นอาชิมเมนต์เลยค่ะแน่นอนเลยอ่ะมันดูสวยงามมากขนาดนี้ต้องถ่ายแล้วแหละอุ้ยม้วนหมูคีเปอร์ไอ้บุ้มเลยไม่มีดาเมจโอ้โหโอ้เกิดเป็นดอกไม้อย่างนี้นี่เองสุดยอดมากค่ะโอ้คีเปอร์ที่แบบทำให้เกิดดอกไม้สุดยอดเลยอ่ะโอ้อะไรกันนี่สมกับเป็นสถานที่พักผ่อนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เลมอนเนี่ยมีเกรฟฟรุตตรงนี้ด้วยโอ้ยดีดีนี่อะไรต้นปาล์มค่ะซึ่งปาล์มนี่ก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองโอ้นี่ผลมะพร้าวใช่ไหมคะเก็บติดตัวเองอ้าวอีกคนหน้าอยู่บนต้นไม้เอ๊ะก็ใช้ขวานนี่เราก็ใช้ขวานแต่ทำไมขวานมันสกิดไม่ได้ล่ะเอ๊ะทำไมมันสกิดมะพร้าวยากขนาดนี้กันเนี่ยเอาล่ะเขาบอกว่ากรุณาใช้ขวานค่ะใช้ขวานก็ได้เอาขวานมาสักอันสิเฮ้ยมันก็ช้าเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมะพร้าวใช้เวลาตัดนานขนาดนี้ล่ะตัดทั้งต้นสิไม่ร่วงเลยขวานไหนก็ช้าไม่ได้เร็วเลยอ่ะเอ๊ะอยู่ดีๆเขาก็เกิดมาอีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อรู้แล้วค่ะนี่คือมะพร้าวใช่ไหมที่เราเก็บได้จากต้นเขาบอกว่าให้เราผ่ามันด้วยดาบค่ะนั่นแหละเราก็จะได้เป็นมะพร้าวที่เราผ่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเอาไปทำเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมน้ำสับปะรดปั่นอ๋อนี่คือใบผลไม้ค่ะแต่ข้างๆมันคือมะนาวอุ๊ยได้มาเป็นลูกๆเลยดีมากค่ะได้มะนาวแล้วได้เลมอนแล้วได้มะพร้าวแล้วยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องได้นะเขาบอกว่ามันจะเป็นสีส้มๆค่ะวันดีนายก็มาพักผ่อนเหรอเพื่อนดอกไม้เพียบค่ะเกรฟฟรุตเราก็ได้แล้วนี่โหลูกใหญ่มากกลัวว่าเราจะมองไม่เห็นหรืออย่างไรนี่ใช่ไหมสีส้มไหมใช่แล้วถูกต้องเลยค่ะส้มนั่นเองโอ้โหผลไม้เพียบเลยคุณผู้ชมครับอยู่เห็นอะไรแถวนั้นอุ้ยหมู่บ้านค่ะเฮ้ยหมู่บ้านจริงด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยเรามาพักผ่อนนะมันเหมือนเป็นที่พักอ่ะสวัสดีค่ะชาวบ้านค่ะวิลเลจเจอร์แค่เปลี่ยนสกินขายของขายที่ตกปลาก็ขายหลายอย่างเลยค่ะโอ้ส่วนใหญ่ขายปลานะเนี่ยต้องใช้อะไรอะโซโล่เพิร์ลเหรอคะเหมือนไข่มุกมาแลกนั่นเองกับแบ็คเพิร์ลก็ไข่มุกดำนั่นเองโอ้โหนั่งล้อมวงแล้วเรานั่งด้วยสิเฮ้ย
เราก็นั่งได้ค่ะนี่มันเป็นมอดที่เกิดมาเพื่อความชิลชิลนั่งเล่นกับลูกชาวบ้านได้ด้วยค่ะเหมือนเอาแบบลูกชาวบ้านมานั่งตักเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ารักจริงๆน่ารักแล้วก็ดูดีมากเลยค่ะคือแบบเราก็อยากใช้ Night Vision นะแต่ถ้าเราใช้ค่ะปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแสงน้ำมันสว่างมากเลยก็โอเคไม่ใช้ก็ได้ประมาณนี้มาแล้ววิ่งกองเก็บของค่ะที่ทำจากไม้ไผ่แต่ไม่มีอะไรให้เลยนี่ล่ะโล่งแต่เราไม่รู้จะเต้นยังไงฟินค่ะฟินบอกเลยว่าฟินมากยอดเยี่ยมค่ะชอบมากเลยเขาออกแบบมาดีอ่ะขอบคุณสำหรับการแสดงค่ะเราได้เต้นไปกับเขานิดนึงอ่ะเสียงเพราะมากชอบมากเลยอ่ะดูสิมีของให้ไหมแต่สันดานโจรเรายังไม่เปลี่ยนไปค่ะเราก็ต้องเช็คก่อนไม่มีแฮะมาเพื่อกินลมชมวิวจริงๆเลยค่ะสถานที่ตรงนี้โอ้ยตันหนูไปไหนลูกอ้าวเหมือนเขาจะไปว่ายน้ำเล่นหรือเขาตกน้ำกันนั่นเหมือนตกน้ำค่ะอ้าวไม่ใช่ตกน้ำมาเต้นในน้ำด้วยโอ้โหเกินไปเดี๋ยวเราจะช่วยเขานิดนึงค่ะเราเป็นคนมีน้ำใจอ่ะตอบแทนที่เขาให้เราฟังเนี่ยเอ้ยอ่ะมึงเขาเดินไปได้เลยนั้นน่ะแต่เขาจะขึ้นได้เหรอเอ้าขึ้นได้โอ้โหเราอุตส่าห์จะช่วยเขาบอกไม่จำเป็นนี่มันแบบตินฐานบ้านเกิดเราน้ำก็คือชีวิตของเราไงโอ้เขาขึ้นได้อ่ะสุดยอดไปเลยค่ะเราบอกว่าอย่ามาดูถูกเรานะน้ำอ่ะเห็นเราเป็นเด็กเราก็ลงได้สุดๆจริงๆค่ะเฮ้ยมีเควสล้อหนึ่งหลังแล้วกันนะโอเคมีเควสล้อบ้านสักหนึ่งหลังแล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำคราฟเองใช่ไหมโอเคนี่อะไรนี่ก็มีค่ะล้อหนึ่งหลังเลยแล้วกันขอเสาด้วยแล้วกันค่ะเอาให้หมดตอนนี้เหมือนเป็นป่าใหญ่เลยค่ะต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีแมวด้วยอ่ะก็แต่เป็นต้นไม้อะไรคะเนี่ยต้นไหนไม่รู้ตัดก่อนเลยแล้วกันทางเข้าไปในถ้ำค่ะมันไม่มีดาเมจแต่มันทำให้เราตกใจได้เลยค่ะโอ้มาจากที่มืดมืดแค่จะเข้ามาเช็คเองว่ามันมีแร่แบบแปลกๆไหมโอ้โหแค่เข้ามาก็ตกใจได้ค่ะอ้าวเก็บไปแล้วโอ๊ยดูดูเหมือนเขาจะให้เราหาแร่อ่ะที่เป็นแร่สีฟ้าก็เลยลงเข้ามาดูก็ไม่เห็นนะโอ้ต้นไม้แผ่นใหญ่มากโอ้โหต้นใหญ่มากต้นอะไรคะเนี่ยใหญ่สุดๆไปเลยอ้าวโอ๊ยกงสปอนอีกัวน่าค่ะใช่ไหมอ๋อมันคือต้นมะกอกยานีค่ะใช่เลยว่าอยู่ทำไมชื่อมันคุ้นๆนะมันก็คือมะกอกยานีนั่นเองแล้วก็กล่องเก็บของโอเคอุ้ยนี่ไงสีฟ้าที่เราอยากได้ก็อยู่ตรงนี้แล้วกล่องสปอนอีกัวน่าแล้วทำไมอีกัวน่าไม่เกิดสักตัวเลยค่ะเอ๊ต้องให้ขากบเหรอมันไม่น่าจะใช่ตัวนึงข้ามกันตรงนี้โอ้ต้นนุ่นค่ะเดี๋ยวนะไม่มีอะไรมีใบแล้วในนี้ล่ะก็มีเป็นชั้นๆค่ะโอ้ไม้เยอะมากโอ้ยหลายชั้นนะเนี่ยคนละชั้นกันเลยตอนแรกนึกว่าเป็นต้นไม้แบบเต็มๆอะไรอย่างงี้ไม้เยอะเปล่าค่ะกลวงข้างในกลวงมากๆเลยเอ๊ะโ
มันเหมือนมีใบไม้แต่ไม่มีค่ะโอ้ก็เลยอีกูน่าก็เลยมาเดินวันนี้ได้ใช่ๆมันต้องมีใบไม้แต่มันไม่มีค่ะมันคือใบไม้ที่มองไม่เห็นนั่นเองเออเดินชนเต็มไปหมดเลยเฮ้อุ้ยลาวาจ้าสวัสดีจ้ารอบนี้เราเห็นนายก่อนเราทำใจมาแล้วว่าเราไม่ตกใจแน่นอนค่ะแล้วก็มีแร่ก็ขุดเลยค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้แถวนี้ต้นมะพร้าวเพียบเลยค่ะเราเห็นมาแล้วใช่ไหมมันคือแบบกินลมชมวิวอะชมสิ่งขอพูดใหม่อย่าบอกว่าชมสิ่งสวยงามให้สบายเจริญหูเจริญตาเฮ้ยเจ้าอยู่ไหนไหนตัวไหนเรียกฟ้าผ่ามาเนี่ยโอ้อีกัวน่าเรียกฟ้าผ่าได้ด้วยใช่อีกัวน่าเรียกฟ้าผ่าค่ะเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรแลไลนิ่งอีกัวน่าค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันนั่นโอ้โหมันไม่ใช่อะไรธรรมดาธรรมดาแล้วแหละปกติในน้ำอย่างนั้นมักจะเป็นซีเซอร์เพนค่ะโอ้โหตัวเองมันอยู่ในน้ำค่ะไอ้โดนดาเมจด้วยนั่นน่ะไม่ใช่ไม่โดนตัวแดงอะตัวแดงไม่ว่าโดนไม่อยากไปยุ่งกับมันในน้ำเลยอะเจ้าแห่งท้องน้ำไหมเนี่ยอ้าวตีมอนเตอร์ค่ะเรียบร้อยทำไมฆ่าเสร็จมันเสียงน่ากลัวล่ะเฮ้ยนั่นมีเขี้ยวเขาด้วยค่ะลงไปสิตัวเองอย่าช้าอย่าช้ารีบลงมาค่ะได้แล้วว่าแล้วซีเซอร์เพนค่ะทะเลที่ไรตัวนี้ทุกทีอุ้ยตากระเบนเรียบร้อยค่ะลาก่อนปลากระเบนปกติต้องใช้ชุดว่ายน้ำในการลงมานี่ไม่ใช่เหรออันนี้บอกไม่ค่ะวิ่งเลยแล้วกันนี่ก็ปลากระเบนออกซิเจนเราก็อยู่นานเกินไปไหมเนี่ยไหนดูสีเอ็นชานหายใจใต้น้ำระดับ IV ค่ะระดับ4หายใจใต้น้ำได้อย่างนานนานเอ้ยม้าน้ำค่ะสะกิดเลยค่ะเพื่อจะดรอปอะไรไม่ดรอปแฮะออกซิเจนเราหมดแล้วค่ะออกซิเจนหมดเราก็ยังไม่โดนดาเมจเหรอ เลือดเยอะค่ะโอ้โหอยู่ในน้ำได้แบบนานคุณผู้ชมคะนั่นมันฉลามหัวค้อนนี่ใช่หน้าตายอย่างนั้นฉลามหัวค้อนแน่นอนเนี่ยดอกเดียวรู้เรื่องเลยนี่อะไรไหนดูสิได้มาแล้วค่ะเฟอร์ติไลเซอร์เหรอถ้าฉลามได้เฟอร์ติไลเซอร์เนี่ยนะมันไม่ได้ไปร่วงอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใต้น้ำก็ขุดแล้วกันน่าจะเป็นของสำคัญค่ะได้อีกทีด้วยอ่ะก็เอาสิอะไรตรงนั้นคะนั่นซากเรือล่มเหรออุ้ยภูเขาไฟแห่งใหม่ค่ะเรือที่ทำจากไม้มะกอกยานีค่ะมีสมบัติไหมเหมือนจะไม่เห็นเลยนะเดินไปเดินมาเจอฉลามหัวค้อนอีกหนึ่งตัวค่ะงานนี้มันต้องจัดแล้วแหละโอ้ดรอปเฟอร์ติไลเซอร์จริงด้วยค่ะเห็นชัดเลยรอบนี้เฮ้ยนี่มันเหมือนหอยเม่นเลยอะโอ้สุดยอดค่ะลงมาตรงนี้ที่เดียวครบมีอะไรเอ่ยได้เนื้อมาค่ะโอ้ปลาเมอร์ลินเขาบอกว่านี่ที่เติมแอร์ใช่ไหมคะถังแอร์โอ้อะไรเอ่ยคือเต็มแล้วใช่ไหมโออาจจะเต็มแล้วค่ะแล้วก็ชุดดำน้ำเฮ้ยต้องถอดเกราะเพื่อใส่ชุดดำน้ำเหรอนี่คือหน้าตาของชุดดำน้ำค่ะสุดยอดไปเลยลงน้ำได้หรือยังก็ลงมาได้แล้วแต่ออกซิเจนไหมก็ยังใช้ออกซิเจนค่ะเรามีแก๊สนี่นะเราก็เติมแทงค์มาแล้วนี่แล้วทำไมมันถึงยังไม่นับว่าเราเติมคะโอ้รู้วิธีแล้วค่ะเดี๋ยวนะเติมลมก่อนเติมลมให้เต็มค่ะความจุปกติแล้วก็ปกติค่ะเขาบอกว่าคลิปแล้วก็คลิกขวาเปิดเพื่อใส่นี่เลยเติมลมไปค่ะ
แค่นี้เองทีนี้ชุดเราก็พร้อมที่จะลงน้ำแล้วเอ๊ะทำไมมันบักบักเฮ้ยลงน้ำบ้างนี่ก็เป็นวิธีช่วยให้เราดำน้ำได้แบบนานขึ้นเอ้าแล้วทำไมไม่ว่ายล่ะเฮ้มันไม่ว่ายอ่ะมันก็คือเดินในน้ำนั่นเองนะเพราะไม่มีวิธีว่ายเหรอเนี่ยโอ้มันคือการเดินในน้ำที่ช้ากว่าเดินปกติด้วยซ้ำค่ะมันก็ดูเป็นแบบการดำน้ำกินลมชมวิวแล้วก็ดำน้ำดูปะการังค่ะนั่นเองก็อย่างที่เห็นเลยเอ้าเอ๊ะอ้าวหมดเลยค่ะเฮ้ยหมดง่ายแท้ตะเผาหนึ่งเตามาแล้วแล้วก็สาหร่ายค่ะจากสาหร่ายที่เป็นต้นน่ะอยู่ในน้ำใช่ไหมเราก็เก็บมาค่ะแล้วก็คราฟนั่นอะไรก็ปลาแล้วก็ปลาค่ะไหนดูสิเอ้ยสาหร่ายตักแห้งเรียบร้อยเนื้อปลาค่ะเราก็มาย่างเลยเฮ้ยพุ่มข้าหารเยอะเนี่ยแต่ปลาค่อนข้างหายากปลากระเบนล่ะพุ่มข้าหารไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดตัวยังใหญ่ไม่ค่อยมีเนื้อกินหรือยังไรกันวิธีกลับบ้านหาเวย์พอยต์ในการกลับไม่เจอกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยมิวมีคาถาอยู่นั่นเองนี่เลยค่ะหนังสือพิเศษอะไรเอ่ยปกป้องเราจากการโดนฟ้าผ่าค่ะนี่4เล่มแน่เอามาสักเล่มหนึ่งสิร่ายเพื่อกลับไปยังบ้านเราค่ะเอ้ยเรามีวงแหวนเวทกลับบ้านได้จะไปกลัวอะไรรีสปอนพอยต์กลับมาถึงบ้านอย่างสบายใจโฮมสวีทโฮมค่ะเวลาไปไหนหลงไม่ต้องกลัวกลับบ้านได้ง่ายมากเลยระหว่างนี้ค่ะก็40รางวัลรับมาโหลดมีกล่องด้วยอะไรเอ่ยโหต้นไม้แปลกๆอ่ะไม่เปิดโอ้โหอะไรมากมายเลยกันเนี่ยเยอะมากเลยเงินถึงแล้วยังตัวเองถึงแล้วค่ะอีปิกมาเลยกาชาพันเหรียญเปิดอะไรกันเนี่ยไม่สามารถมองออกได้ว่ามันคืออะไรให้สเตรงสองรีสิสเทนซ์สองค่ะแล้วก็กระโดดสองอุ้ยน่าสนใจก็ใส่ได้เนาะปกติเราจะโดดข้ามรวมไม่ได้ถ้าเรากระโดดได้สองเราก็โดดข้ามได้อะชิวๆเลยอู้ก็ดีนะเหมือนมีหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะมันน่าสนใจนะเนี่ยดูดิสเตรงสองรีสิสเทนซ์สองค่ะเหมือนได้เอฟเฟกต์ของบีคอนฉบับพกติดตัวนั่นเองสุดยอดของดีของดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้พักผ่อน1วันค่ะเรียกว่าพักผ่อนไว้เนี่ยก็คือไปมิติที่เขาว่าเป็นมิติสวยงามค่ะหาดทรายแสนสวยทะเลสีครามสวยงามนั่นเองก็ได้ไปชมมาแล้วเนาะมันอยู่ในมอดแพทที่ชื่อว่า Topic Craft นั่นเองก็ไปมาเรียบร้อยสิ่งที่ปลื้มที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคือ Keeper นั่นเองคีปเปอร์ระเบิดไม่ทำดาเมจแต่ก็ยังทำให้คนตกใจได้ว่ามันเป็นคีปเปอร์ล่ะเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันค่ะบ๊ายบายค่ะพาร์ทนี้